ใครก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys the guy girl ใครอยากแซมเปิลเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบๆหลบปะอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกมีใช่ผู้ดี28สระแรกแค่เด็กมันนอกกอกแก๊กเธออย่ามาสนใจเรื่องลุยอะถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะข่มเหงแม้จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประสีประสาแค่ถูกเธอจ้องตาก็รู้สึกคลื่นไส้ไม่ใช่สวรรค์สากสานหัวใจอย่าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้านั่นจะไปไหนอะลูกแต่งตัวซะสวยเฉยไปเข้าเมืองคาเตียคุณหนูคะคุณหนูดูสิว่านี่อะไรจูดี้ค่ะจูดี้มาแล้วสารวัตรให้หมูปลิวเอามาให้นะคุณหนูบอกว่าไอ้เปียกับไอ้ดำมันเก็บได้แล้วก็เอาไปส่งคืนที่สถานีตำรวจไอ้เปียกไอ้ดำไหนไปลูกคุณหนูขามังกิ่งอะไรอะคะกี้กี้หมอมาจูดี้กิ่งขี้หรอพนันดาวใช่ขี้หมาตอนนี้พี่เปี้ยวใช้ฆ่าบรรจงที่ไปป้ายปากไอ้ลูกหมาตัวนั้นน่ะไอ้ดำเอ้ยข้ากั้นลมหายใจแทบจะมอดมวยเนี่ยทำไมพี่เปี้ยวมาทำเองอ่ะพี่เปี้ยวเขาไม่อยากมีปัญหาไม่อยากพบหน้าสารวัตรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมเรื่องผมนายแสนชัยคนนี้นะครับนายแสนชัยคนนี้พร้อมจะดูแลความไม่ถูกของน้าไอ้แสงมาหาเสียงที่ตลาดแล้วหานี้หลบเร็วนะก็ช่างมันเป็นไรมันก็หาเสียงของมันเราก็ขายของของเราเองสองคนน่ะอย่าไปหาเรื่องเหมือนลูกพี่เองนักเลยรู้เปล่าแล้วถ้าไอ้แสนมันเกิดได้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาล่ะเราจะทำยังไงโอ้ยช่างมันเถอะอย่าลืมเรื่องผมนะครับคุณป้าขอด้วยนะครับคุณป้าครับอย่าเพิ่งมาโรคลมอ้าปากกว้างสิครับ
กระผมนายแสนชัยพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวแก่งเสือเต้นและพร้อมที่จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวแก่งเสือเต้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากที่กินข้าวเปล่าก็มากินข้าวคุกน้ำปลาซึ่งมีแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงมีกำลังวังชาในการทำมาหากินที่สำคัญนะพอตอนเช้านะนกเขามันตื่นขึ้นมาขานเสียงนี่จุ๊บจุ๊บเลยจ้านี่จ้ะน้ำปลาตาเมียกำนันแยกเชี่ยวรับประกันคุณภาพโดยแม่ซ้อยเมียกำนันเจ้าของผู้ผลิตเพียงผู้เดียวในประเทศไทยไม่มีสาขาไม่ขายแฟนชายแจกฟรีสำหรับผู้ที่สนับสนุนพ่อแสนชัยของฉันคนเดียวเท่านั้นนี่นาซ้อยนาเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ให้มันดีขึ้นแต่นาเคยคิดบ้างไหมว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันหายไปไหนกันหมดโดนมันก็ไปอยู่ที่บ้านในทุนหมดนะเซใช่พวกแกมันโง่ความจนมันต้องอยู่กับคนโง่เอาแรงมันแรงว่ะพูดด่ากันนะมันต้องมีเดี๋ยวค่อยตบขอเจรจาก่อนแหมยังกะลิเกว่ะจะตบกันต้องร้องต้องรำต้องเจรจาก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้ตบวะโปรดรอสักครู่นะคะประชุมได้ตบแน่วันนี้คุณหนูของพวกออกตัวแรงมากตบโดยเฉพาะเลยเนอะให้เวลาเจรจาพูดจบมาไหนแล้วบอกนะจะได้ตบไอ้เปรี้ยวไปไหนไอ้เปรี้ยวไม่อยู่แต่เปียกอยู่นะครับไอ้ดำก็อยู่ว่าไงมาหาเปรี้ยวมีเรื่องอะไรมันแกล้งฉันมันเอาขี้หมาให้จูดีกินแล้วให้ฉันจูบไอ้นี่มันจูบคนไม่ได้เนี่ยมันก็เลยจูบหมาแทนหรอฉันแทบอ้วกก็ดีแล้วนี่เป็นคนแต่ได้ไปจุกกับหมานี่น่ะหรอคนฉลาดจริงโว้ยจริงด้วยแล้วคุณภาพชีวิตมันจะดีได้ยังไงคุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับขี้หมาไงนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันขจัดอบายมุขของพวกนายทุนหน้าเลือดแล้วก็ผู้หญิงดัดจริตที่จูบกับหมาแทนที่จะจูบกับคนถูกใจน้องแววโอ้ยวันนี้มาแรงมันพูดได้ถูกใจป้าทุ่มจริงๆว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แสนเอาไงดีพี่นี่ลูกแสนของฉันน่ะเป็นคนลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่นะไม่ใช่แม่แหววอ้าวแล้วถ้าไอ้เปรี้ยวมันจะลงสมัครบ้างใครจะว่ายังไงบ้างไอ้เปรี้ยวมันลงสมัครแข่งกับนายแสนแล้วก็ข้าคนนึงละขอเลือกไอ้เปรี้ยวออกมาเฮ้ยเชอร์รี่ก็ขอเลือกไอ้เปรี้ยวใจเย็นว่าเองก็เลือกอาเปรี้ยวเดี๋ยวเจอ
จริงเหรอสายรายงานเชื่อถือได้ไอ้เปรี้ยวตกบันไดพลอยโจรครับสารวัตรไม่โจรก็ไม่ได้เพราะมันกลัวแข้งขาหักมันก็เลยต้องพลอยโจรเพราะลูกยุบนี่จ๋าช่วยบีบตำรากฎหมายให้ผมหน่อยได้ครับอุ๊ยสารวัตรจะเอาตำรากฎหมายไปทำอะไรครับผมจะเปิดดูว่าไอ้เปรี้ยวมันทำผิดกฎหมายบ้างหรือเปล่าพ่อการทำตัวเป็นคนดีน่ะมันทำยากนะใช่มันไม่เหมือนเราทำตัวเป็นคนเลวไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปคิดมากว่าดีหรือไม่ดีว่าถูกหรือผิดมันก็เลวอยู่แล้วแล้วพ่อจะสอนให้พวกเราเป็นคนดีทำไมก็เพราะคนดีมันลดลงเรื่อยๆนะสิมันทำยากอย่างที่เองพูดถึงยังไงเราก็ต้องทำนะพ่อน้าคนนั้นเขามาอีกละช่างเขาเถอะพ่อรู้จักน้าเขาด้วยเหรอเก็บเบ็ดไอ้เป๊กจ้ะพ่อน้ำใจคนยังไงเปี้ยนหรือจะมีน้ำใจแจกอะไรใครจะชาวบ้านสนับสนุนมันทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้เปี้ยวมันจะลงสมัครแข่งกับพี่แสนหรือเปล่าพ่อเปี้ยวนะมันจะมีทุนแจกแจกชาวบ้านกันหรือเปล่าน้ำปลาหรือว่าส่วนผสมของน้ำปลาตราเมียกำนันแยกเขี้ยวยิงฟันเนี่ยมันเค็มไปโอ้ยมันไม่ใช่สาเหตุนะหรอกแม่แต่ที่ชาวบ้านเขาสนับสนุนในเปรี้ยวเพราะมันอยากให้เปรี้ยวอ่ะมันขัดแข้งขัดขาพ่อกับเสียคนอย่างไอ้เปรี้ยวนะมันคิดจะเป็นใหญ่เป็นโตซะที่ไหนเพราะมันเป็นเด็กเด็กเฮ้ยเด็กพ่ออย่างนี้มันก็ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะสิใช่ใช่แล้วไอ้เปรี้ยวไม่มีสิทธิ์นอกจากว่าไอ้เปรี้ยวเนี่ยจะต้องไปทำบัตรประชาชนซะโอ้ยก็ต้องไปอำเภอไปแจ้งความไปเสียค่าปรับเสียเวลาอีกจะแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะถึงจะช่วยไอ้เปรี้ยวไม่ให้เป็นคนเถื่อนไอ้ไอ้ยาเรื่องพวกนี้นะต้องให้อาเปรี้ยวอ่ะเป็นคนไปแจ้งความกับทั้งสารวัตรเองพวกลือทั้งหลายอ่ะไปยุ่งไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยไอ้เปรี้ยวมันหนีหน้าสารวัตรเชียนฉายอยู่นะไม่รู้มันไปไหนของมันเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังสับสนเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่สิ่งแวดล้อมรอบข้างก็มีส่วนนะคะถึงต้องคอยระวังไม่ให้กระทบกระทั่งสะเทือนจิตใจสารวัตรควรจะเข้าใจเปรี้ยวให้มากๆนะคะฉันไม่อยากคิดเลยว่าที่เปรี้ยวหายตัวไปเป็นเพราะสารวัตรแกคงไม่มีเจตนาจะหลบหน้าใครนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแกคิดจะทำอะไรอีกฉันว่าสาเหตุคงมาจากตอนที่บ้านแกโดนไฟไหม้เพราะตั้งแต่วันนั้นน่ะเปรี้ยวก็ไม่ออกมาพบหน้าใครอีกเลยคุณหมอคะเดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจด้วยค่ะได้ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญครับไอ้เปรี้ยวมันเป็นอะไรครับสารวัตรไม่มีใครรู้ว่าไอ้เปรี้ยวมันไปไหนไม่มีร่องรอยให้คาดเดาได้เลยสารวัตรครับผมว่ามันน่าสงสัยอยู่นะครับสารวัตรเพราะว่าปกติแล้วเวลาไอ้เปรี้ยวมันไปไหนมาไหนเนี่ยมันมักจะหนีบเอาไอ้สองยอดกุมารนั้นน่ะติดตัวไปด้วยเสมอเลยนะครับและเนี่ยมันไปไหนมาไหนมันไปคนเดียว
แล้วมันก็ทำอะไรคนเดียวไม่ยอมบอกใครขนาดนายอ้วนกับน้าสำอางยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับหวังว่าไอ้เปรี้ยวมันคงไม่คิดสั้นนะหมายถึงคิดฆ่าตัวตายเหรอฆ่าตัวตายละคงไม่เพราะคนอย่างไอ้เปรี้ยวผมเชื่อว่ามันไม่มีทางคิดฆ่าตัวตายแน่นอนแต่เกรงว่ามันจะทำอะไรแบบไม่ยั้งคิดประมาณนั้นครับสารวัตรเปรี้ยวก็คิดอะไรของเขานะสารวัตรก็เป็นห่วงค่ะเห็นเปรี้ยวหายไปจากตลาดแก่งเสือเต้นนานผิดสังเกตเขากลัวว่าเปรี้ยวจะทำอะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเองหรือเปล่าเพราะเปรี้ยวเป็นเด็กที่ชอบความรุนแรงทำอะไรโดยที่ไม่ยังคิดยิ่งบ้านโดนไฟไหม้โดยไม่มีสาเหตุแต่แม่เชื่อจากการได้สัมผัสพูดคุยกับเปรี้ยวแม่เชื่อว่าเปรี้ยวจะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อตัวเองดูเผลอๆนะเปรี้ยวเป็นเด็กก้าวร้าวชอบความรุนแรงแต่ลึกๆอ่ะเปรี้ยวเป็นเด็กอ่อนไหวเก็บกดถ้าอย่างนั้นตอนนี้เปรี้ยวหายไปไหนเอาลงเสียลงเสียลงเสียเร็วๆลงเดี๋ยวปูงด้วยเดี๋ยวปูงล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 งพยักของเราใช่ไหมพยักเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยสามดอกครับสามดอกสามดอกสามดอกยอดเลิก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 เดี๋ยวพวกเองจะเข้าป่าไม่ทันตอนนี้เสียเขาเร่งพ่อกำนันมาแล้วกว่าจะลำเลียงหลบตำรวจไปที่โรงเลื่อยของเสียมันจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันเว้ยไปกลับเดี๋ยวสิพี่แก้มืออีกหน่อยสิพี่แสนพี่เล่นได้คนเดียวแล้วพี่ก็จะเลิกแล้วมันจะได้ได้ยังไงเฮ้ยเอ็งก็เล่นให้มันได้สิไอ้เป้แถมพวกเอ็งก็ได้เงินพิเศษตั้งหากนะโอ้ยแต่พวกเราก็เสี่ยงมือเสี่ยงตีในเปรี้ยวนะถ้าเอ็งอยากได้มั่งอ่ะทำไมเอ็งไม่ไปลงมือทำเองวะอ้างเฮ้ย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 จะเถียงกันทำไมวะก็ข้าบอกแล้วไงว่าให้พวกเอ็งปิดปากให้สนิทนี่หน้าต่างมีหูประตูมีตาอยู่ในป่ามีหูมีตารอบตัวเลยนะเว้ยพวกเอ็งพี่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างเนียนไม่มีทั้งล่องไม่มีทั้งรอยเอาให้แน่เถอะวะมาข้าให้โอกาสพวกเอ็งอีก3ตาสุดท้ายแล้วจะเลิกเว้ยเห็นไหมสามตาก็สามตาสิสามตานะมาสามตาเลยสามตาเลยสามตาสิจัดไปพี่แสนจัดไปเปรี้ยวแกมาทำอะไรที่ป่านี่วะทำลับลับล่อล่อเอ็งมาทำอะไรกันแน่วะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันแต่นี่มันป่านะเว้ยถ้าเอ็งไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะเอ็งจะมาที่นี่ทำไมหรือว่าเอ็งเข้าป่าไปทำนี่จ้ะ
ฉันไม่ได้สกปรกเหมือนจ่าหรอกนะนั่นไอ้เปรี้ยวและเองรู้ได้ยังไงอะว่าจ่าเขาคิดอะไรคนอย่างจ่าลำดวนดงคิดอะไรดีๆเป็นด้วยเหรองั้นแกก็บอกมาสิมาทำลับๆล่อๆอะไรที่ป่านี่เรื่องส่วนตัวจะไปไหนก็รีบๆไปกันเลยปะจะกลับบ้านไอ้เปรี้ยวนับวันยิ่งจะทำตัวลึกลับขึ้นทุกวันตั้งแต่บ้านมันถูกไฟไหม้หมูคิดว่ายังไงผมคิดว่าไอ้เปรี้ยวอ่ะไม่ได้หลบไปเพื่อสงบสติอารมณ์หรอกครับผมรู้จักมันดีผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านที่ถูกไฟไหม้แต่ก็ดีจะได้ไม่มีคนกวนอารมณ์ให้สารวัตรต้องหงุดหงิดโมโหแล้วทำอะไรมันไม่ได้ก็ดีแต่ถ้าชาตินี้ผมไม่ได้แก้แค้นไอ้เปรี้ยวผมนอนไม่หลับแน่แต่คนอย่างไอ้เปรี้ยวไม่ใช่ไปแก้แค้นมันง่ายๆนะครับสารวัตรเพราะใครๆก็มองว่ามันเป็นเด็กคืนสารวัตรทำอะไรลงไปก็จะเป็นการรังแกเด็กได้นะครับสารวัตรสุดหัวใจเรื่องความรัก